อบายมุขคือความเสื่อมความวิบัติและความเสียหายวิธีป้องกันไม่ให้ลูกติดอบายมุขโดยพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกข้อ1สอนให้ลูกไม่ทำความชั่วข้อ2สอนให้ลูกทำความดีข้อ3ส่งเสริมให้ลูกเรียนหนังสือวิธีการแก้ปัญหาสามีเจ้าชู้1แก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง2นำเอาศีลและธรรมมาใช้ในครอบครัว3ทำความดีให้สามีเห็น4ปรึกษาคนที่มีความสำเร็จในการคลองเรือนวิธีการแก้ปัญหาสามีขี้เมาโปรดจงกลับตัวแม่รักครอบครัวพี่จ๋าอย่ามาวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายตกยุ